ก่อนอื่นนะคะเนี่ยก็จะเริ่มจากการลงมอยเจอไรเซอร์ก่อนค่ะให้ใบหน้าของเราชุ่มชื่นนะคะค่ะจากนั้นก็ทาลิปบาล์มค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะใช้ CC Primer ค่ะเป็นของ Haya นะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยปรับสภาพผิวนะคะก็คือช่วยปรับสภาพผิวก่อนเราลงแบบเมคอัพนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าเนยก็จะใช้แบบปริมาณที่ค่อนข้างพอดีแล้วก็ใช้มือเกลี่ยนะคะก็จะได้ผลดีกว่านะจะเห็นว่าผิวเราค่อนข้างสว่างขึ้นมา 1-2 ระดับแล้วนะคะจากนั้นนะคะเนิร์ดก็จะมาลงกรองพื้นค่ะอันนี้เนิร์ดก็ใช้ของ Dree นะคะแล้วก็ลงให้ทั่วหน้าเลยเพราะว่าลุคเวสเทิร์นมันต้องปังนิดนึงนะคะต่อมานะคะเนิร์ดก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะปกปิดรอยคล้ำใต้ตานะแล้วก็ใช้เป็นไฮไลท์ได้ด้วยนะคะก็คือบริเวณช่วง T zone ของเรานะแล้วก็ปกปิดรอยคล้ำอื่นๆเนาะจุดดำน้ำอื่นๆนะคะเนิร์ดเกลี่ยคู่กับฟองน้ำจากนั้นก็ใช้คอนทัวร์ค่ะอันนี้นะคะเป็นคอนทัวร์แบบครีมซึ่งเนยรู้สึกว่าใช้แบบครีมมันติดทนมากกว่าใช้แบบฝุ่นแบบเพียงอย่างเดียวนะคะเราก็เกลี่ยกันเลยทุกคนจะเห็นว่าเนยชอบใช้ฟองน้ำมากนะเพราะมันเกลี่ยดีมากต่อมานะคะเนยก็จะใช้ Haya CC Gluta Perfect Powder นะคะในการแทบบริเวณใต้ตาค่ะแล้วก็ช่วง T zone หรือว่าจุดที่เราคิดว่าหน้าเราจะมันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยควบคุมความมันได้นานขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเนยก็จะใช้แปรงนะคะปัดให้ทั่วใบหน้าเลยมันจะได้ลุคซอฟต์แล้วก็แบบไม่หนาจนเกินไปค่ะจะเห็นว่าเนยแต่งตามาแล้วข้างนึงนะคะอันนี้เราก็จะมาเริ่มแต่งตาอีกข้างกันเลยค่ะเนิร์ดเริ่มด้วยการแท็บสีชมพูมีชิมเมอร์นิดๆนะคะจากนั้นก็เบลนค่ะเบลนออกมาเลยให้มันฟุ้งๆนะทีนี้เนิร์ดก็จะแอดสีที่ออกม่วงๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะจากนั้นก็เบลนอีกค่ะให้มันฟุ้งๆรู้สึกว่ามันน้อยไปก็เลยแบบเพิ่มสีน้ำตาลแล้วก็เบลนค่ะเบลนทั้งหมดค่ะชีวิตนี้เบลนอย่างเดียวทีนี้นะคะก็ใต้ตาก็ใช้สีเดิมเลยแต่ว่าเนิร์ดจะแอดพวกสีดำนะคะหรือว่าสีน้ำตาลเข้มๆ เข้าไปหน่อยจากนั้นก็ใช้ดินสอแบบที่เป็นไลเนอร์เขียนขอบตาแล้วก็ใช้ผู้กันค่อยๆเบลนนะให้มันฟุ้งๆติดตา2ชั้นค่ะแล้วก็กรีดไลเนอร์เลยอันนี้ก็จะวิงออกคือก็ไม่ได้เชิงแคทอายมากนะแต่ก็ให้มันโอเคปัดสมายคาร่าเลยทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะจากนั้นก็ติดขนตาค่ะเขียนคิ้วกันค่ะอันนี้นะก็จะใช้ดินสอนะคะร่างโครงคิ้วก่อนเลยจากนั้นก็ใช้อายแชโดว์นะคะเติมให้คิ้วเราดูเต็มแล้วก็เบลนด์ที่หัวคิ้วค่ะอันนี้เป็นลิปนะคะเป็น Haya Hazelnut นะคะเป็นรุ่นแมตต์นะคะอันนี้เนื้อก็จะแมตต์แล้วก็ไม่ได้ทำให้ปากแห้งมากเกินไปเนื้อก็จะใช้สีออกแดงๆหน่อยนะคะมาปัดแก้มแล้วก็เบลนด์อย่าลืมค่ะคอนทัวร์กันหลังจากที่เราใช้แบบครีมมาแล้วแล้วก็มาใช้แบบฝุ่นกันนะคะคอนทัวร์กรอบหน้าแล้วก็สันจมูกของเรานะคะให้ดังโด่งขึ้นมานะคะแล้วก็ทาลิปค่ะอันนี้ก็ใช้คอนซีลเลอร์กบสีปากก่อนจากนั้นเราก็ใช้ลิปไลเนอร์สีออกหนูๆ นะคะวาดขอบปากนะคะวาดขอบปากก่อนให้แบบปากเราดูแบบบิ๊กบึ้มขึ้นนะคะแบบไคลี่อะไรเงี้ยจากนั้นเราก็ทาสีนูดลงไปเลยนะคะก็จะได้แบบสีชมพูนูดๆชอบสีนี้มากเลยสวยมากก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอย่าลืมค่ะอย่าหน้าโกลก็ต้องปัดไฮไลท์นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟินิชลุคนะคะไว้ยังไงก็ลองมาแต่งตามกันดูนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ